หลังจากที่น้องแมวอยู่ๆก็เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตขึ้นมาก็เลยจะลองใช้วิธีลูกประคบเอาไปนึ่งสมุนไพรเนาะลูกประคบเดี๋ยวลองประคบให้เขาลองนวดให้เขาลองประคบให้เขาเผื่อจะช่วยได้เนาะเห็นดูสงสารจังเลยลูกเอ้ยเป็นอะไรไม่รู้เนาะแม่ประคบให้นะลูกนะไม่ต้องกลัวนะคะหายเร็วๆนะลูกว่าจะเอามานวดประคบให้คนนั่นแหละแต่พอดีน้องแมวไม่สบายประคบคลายเส้นนะลูกเนาะโอเคเมื่อเช้าก็เอาผ้าอุ่นๆมาประคบให้ละตอนนี้ประคบสมุนไพรหน่อยโอเคเดี๋ยวลูกก็เดินได้หายไวๆนะคะไม่ชอบอ่ะลูกไม่มีแรงเลยนะคะเขาไม่รู้สึกเลยสงสารจังเลยอ่ะมีตรงปลายหางอ่ะกระดิกได้นิดเดียวนอกนั้นไม่รู้สึกเลยไม่โกรธนะลูกสมุนไพรหอมๆเลยลูกเดี๋ยวก็หายนะคะแม่จะทำให้ทุกวันเลยนะลูกนะลูกเป็นอะไรเนาะอยู่ๆก็เป็นเนี่ยฮะกินอาหารได้ปกติขับถ่ายเองได้ปกติแต่เนี้ยไม่ผิดปกติเดินไม่ได้ซื้อรถเข็นมาให้แล้วล่ะแต่หิ้วมาไม่ไหวจากเมืองไทยก็เลยส่งมายังไม่ถึงส่วนเจ้าตัวก็เพิ่งลงเครื่องมาเมื่อคืนมาถึงก็รีบมาพยาบาลเขาเลยหายไปๆนะคะลูกรักจังเลยรู้ไหมหายไปๆนะลูกนะภาวนาช่วยหน่อยนะทุกคนขอให้น้องแมวหายกลับมาเดินได้เหมือนเดิมนะคะสาธุสาธุนะลูกหายไปๆนะคะจ้าลูกจ้าลูกไม่ชอบอะลูกอดทนนะลูกนะสู้ไปด้วยกันโอเคเนาะ